้สึกภูมิใจมากค่ะที่เราได้เป็นตัวแทนคนทั้งประเทศเมย์เชื่อว่าตรงนี้ถ้าเมย์ทำเต็มที่แล้วเมย์ว่าเมย์ก็มีโอกาสที่จะสามารถคว้าเหรียญให้กับคนไทยได้ค่ะเสียงจากกองเชียร์ของคนไทยค่ะมันทำให้เมย์มีกำลังใจในการแข่งขันรู้สึกว่าเราเหนื่อยแต่ว่าเราก็ยังฮึดสู้ต่อได้เพราะว่าเราได้ยินเสียงของกองเชียร์แรงใจนั้นมันสำคัญมากค่ะเมย์อยากให้คนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้เมย์ค่ะเชียร์ไทยหมายอย่างแรกของผมเลยคือต้องติดทีมชาติปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายสำหรับผมมันมีอุปสรรคเยอะมากกว่าที่ผมจะควอลิฟายหรือผ่านรอบคัดเลือกหลายคนก็มองว่าเราอายุมากโอกาสที่จะลุ้นเหรียญเนี่ยมันก็น้อยลงไปนักกีฬาทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจต้องการแรงเชียร์ยิ่งได้แรงเชียร์จากคนไทยหรือแฟนกีฬาเนี่ยเรามีความภูมิใจเรามีความสุขเราก็พยายามทำหน้าที่ให้อย่างดีที่สุดและที่สำคัญเรามีความจะเป็นเป้าหมายเล็กๆนึงคือเวลาเราแข่งที่บ้านเราเนี่ยค่ะคนไทยก็จะเข้ามาเชียร์พวกเราเยอะตะโกนออกมาตลอดเวลาค่ะเวลาเราแข่งทำให้เรามีเล่นที่มีความสุขแล้วก็มีแรงขึ้นมาค่ะมันระเบิดออกมาแบบสุดท้ายเราทำได้ในครั้งสุดท้ายพอดีเราสองคนก็อยากจะคว้าสักเหรียญใดเหรียญหนึ่งพวกเราก็จะพยายามทำเต็มที่ค่ะฝึกซ้อมเตรียมตัวให้ดีที่สุดเพื่อจะไปคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งนั้นบดินทร์อิสระเกิดที่กรุงเทพจังหวัดกรุงเทพมหานครอายุ26ปีก็เป็นนักแบดทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ก็ที่บ้านเขาเล่นกันเกือบทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็อยู่คอร์ตแบดมาตั้งแต่เด็กก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นแบดก็เลยเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ครับแรงบันดาลใจก็ตอนเด็กๆก็เล่นสนุกครับพอได้ไปแข่งขันก็เริ่มมีเหรียญรางวัลอะไรติดไม้ติดมือก็เลยแบบอยากเล่นแบบลองดูแบบจริงจังดูผมต้องทำร่างกายให้ดีครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บบ่อยครับแล้วก็ความคล่องตัวก็ยังไม่เร็วเท่าไหร่ครับหวังว่าคงอยากได้เหรียญนะครับครับก็เป้าหมายตอนแรกก็คือเข้าร่วมการแข่งขันตอนนี้ก็เป้าหมายต่อไปก็คือคว้าเหรียญครับครับก็จะพยายามทำให้
าวสาวิตรีมีค่ายค่ะชื่อเล่นชื่อเอ็มเอ็มอายุ27ปีเกิดที่กรุงเทพค่ะการใจก็น่าจะเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อชอบเล่นกีฬาแบดมากแต่ว่าเหมือนผิดหวังจากพี่ชายที่ไม่ติดทีมชาติก็เลยมาทุ่มให้เราเต็มตัวตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสติดแต่ว่าพอตอนหลังๆผลงานเริ่มดีขึ้นแข่งก็ได้ตำแหน่งมากขึ้นก็เลยเหมือนมีลุ้นขึ้นผลงานที่ดีที่สุดที่คู่กับอาร์ตบดินทร์ก็น่าจะเป็นอินเดียซูเปอร์ทัวร์ค่ะได้ที่3ก็เน้นน่าจะแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองอะค่ะแล้วก็พยายามสร้างจุดแข็งของตัวเองเพื่อเอาไปสู้กับคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะคะก็คู่กับอาร์ตมาประมาณ 6-7 เดือนก็โอเคขึ้นนะคะแรกที่เหมือนจะเล่นติดขัดบ้างแต่ตอนหลังก็พยายามคุยกันปรึกษากันแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการตีเพื่อแบบให้ทั้งคู่แบบถนัดมากที่สุดถนัดในวิธีตีของตัวเองอะค่ะ